คัพคิกนกลบน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับจะดีในรายการแอมจะดีค่ะวันนี้เราจะทำคัพเค้กสโนว์โกลบค่ะเป็นคัพเค้กที่ข้างบนเป็นโดมๆเหมือนแก้วๆค่ะทำมาจากลูกโป่งแล้วก็ชุบเจลาตินน่ารักแล้วก็สนุกมากค่ะถ้าอยากจะรู้ทั้งวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเรามาทำตัวสโนว์โกลบกันสโนว์โกลบจะดีจะใช้เป็นลูกโป่งลูกเล็กกระเป๋าขนาดประมาณนี้ก็มัดเลยมัดเสร็จแล้วคราวนี้เราจะติดไม้ค่ะใช้เป็นไม้ที่แบบด้านไม่มีแหลมๆนะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มลูกโป่งแตกแล้วก็มัดเอาไว้ติดสกอตเทปทำให้แน่นๆเลยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำตัวเจลาตินกันค่ะคราวนี้มาทำเจลาตินกันค่ะจะดีจะใช้เป็นเจลาตินแผ่นแบบนี้ค่ะแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะห้ามเป็นน้ำอุ่นนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยปึ๊บอย่าใส่ลงไปทางปึ้งแบบนี้นะคะไม่งั้นเนี่ยตรงกลางเขาจะไม่ละลายแหละไม่นุ่มสิไม่ใช่ไม่ละลายใส่ทีละแผ่นทีละแผ่นเข้าไปแบบนี้ประมาณนาทีนึงอะค่ะเดี๋ยวนิ่มแล้วมาดูกันนี่ประมาณนาทีนึงนี่นุ่มแบบนี้เลยอะเป็นเยลลี่แบบนี้เลยจะบีบน้ำออกแล้วก็ใส่ลงไปใส่น้ำเปล่าลงไปคราวนี้เราจะตั้งไฟกันค่ะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็อย่าคนมากค่ะให้เขาค่อยๆละลายเองเพราะว่าถ้าคนมากจะมีฟองเยอะค่ะแป๊บเดียวละก็ละลายละโอเคละลายหมดแล้วค่ะไม่มีเป็นก้อนๆแล้วเราจะพักเอาไว้จนเย็นค่ะเดี๋ยวเย็นแล้วกลับมาดูกันตอนนี้ค่ะเจลาตินเขาเย็นสนิทจนกลายเป็นอุณหภูมิห้องธรรมดาแล้วห้ามอุ่นๆร้อนๆนะคะไม่งั้นเคลือบเขาจะบางเกินไปค่ะเราก็ชุบเขาเลยเอาให้ทั่วๆค่ะทั่วแล้วก็ปล่อยให้หยดๆพอเขาเริ่มหยดๆน้อยลงอะค่ะเราก็จะมาเสียบของจะดีทำเป็นโฟมไว้เสียบนะคะโฟมเจาะรูไว้อย่างเงี้ยก็เสียบแบบนี้ค่ะทิ้งไว้สักประมาณ3นาที5นาทีอะค่ะให้เขาเริ่มแบบเซตตัวแล้วเราชุบรอบ2กันเพราะว่าถ้าเราชุบรอบเดียวอะค่ะเขาจะบางเกินไปแล้วตอนที่เราแกะเนี่ยจะแกะไม่ค่อยได้ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนี้เริ่มแห้งนิดหน่อยหนึบๆค่ะแห้งขึ้นมานิดหน่อยมาชุบรอบ2กันเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาหนาขึ้นนี่เห็นว่าหนาแบบนี้เลยรอให้หยดน้อยลงค่ะแล้วก็เสียบทิ้งเอาไว้อะค่ะจะดีจะทิ้งเอาไว้ประมาณ1คืน24ชั่วโมงค่ะให้เขาเซตตัวทั้งหมดเนี้ยจะทำได้ประมาณ8ลูกลูกละ2ชั้นนะคะเดี๋ยวอีก24ชั่วโมงมาแกะกันค่ะตอนนี้จะดีก็ทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาแกะกันวิธีการค่ะเราจะดีดเขาก่อนเนี่ยเขาจะแข็งแข็งแบบนี้เลยเราจะดีดเขาเพื่อให้เขาแกะง่ายป๊อกๆดีดได้เลยนะเขาไม่แตกค่ะเพราะว่าเจลาตินเขาจะยืดหยุ่นนี่ไงกดได้เลยอย่างนี้เรียบร้อยคราวนี้ก็เจาะเลยนี่ไงพอดีดปุ๊บแล้วเขาจะง่ายแล้วนี่ล้นออกมาเองเลยร่อนออกมาเองเลยนี่ร่อนแบบนี้เลยนี่ร่อนง่ายมากนี่ออกมาแล้วติดอยู่ตรงนี้นิดเดียวปึ๊บเรียบร้อยค่ะแล้วตรงที่ปากที่ไม่สวยอะค่ะเราก็ใช้กรรไกรค่อยๆเลียมเขาให้สวยได้ง่ายแบบนี้เลยอย่าลืมล้างลูกโป่งก่อนทำนะคะจะได้สะอาดค่ะแล้วเขาจะแบบแกะได้อย่างนี้เลยอะถ้าติดนิดหน่อยใช้นิ้วเขี่ยๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะล่อนออกมาได้นี่ล่อนง่ายมากแล้วปึ๊บอันนี้
ค่ะจะดีชุบ2ชั้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะเขาจะแกะออกง่ายแต่ว่าถ้าชุบชั้นเดียวอันนี้คือที่จะดีชุบชั้นเดียวอะค่ะเขาจะแกะออกยากบางทีบางอันแกะไม่ออกเลยนะแล้วก็จะเป็นบางๆค่ะเพราะฉะนั้นชุบ2ชั้นดีกว่าเขาจะสวยกว่าแล้วออกมาเป็นแบบสโนว์โกลบน่ารักมากเดี๋ยวไปแต่งคัพเค้กค่ะจะดีขอเล็มตัวปากสโนว์โกลบกันนะบีบครีมกันค่ะแล้วก็ชุบในเกล็ดน้ำตาลน่ารักเป็นฮิมาโตะซานตาคลอสมาแล้วตอนคริสต์มาสก็มาแล้วครอบด้วยดอกแก้วที่เราทำเอาไว้ค่ะเนี่ยออกมาน่ารักสุดๆเดี๋ยวจะดีทำไปเรื่อยๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูคัพเค้กสโนว์โกลบค่ะทำง่ายแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะอย่าลืมทำกันนะคะวันนี้จะดีไปแล้วค่ะ Merry Christmas ค่ะ